สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนมิถุนนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็เมถุนมิถุนก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาจนถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะคะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสำหรับใครที่เกิดในช่วงเวลานี้หรือว่าจะเป็นคนที่เป็นลัคนานี้มาได้เจอก็แฮปปี้แฮปปี้เช่นเดียวกันนะคะมีความสุขความเจริญทุกๆเรื่องเลยนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับชาวเมถุนในช่วงรอบพระจันทร์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะแตงจะไล่ตั้งแต่วันนี้วันที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่29พฤษภาคมแล้วแต่ว่าขอไล่วันตอนที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนนิดนึงนะคะของคุณเองเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตน้องน่าจะแบบดีขึ้นกว่าเดิมมากๆอ่ะที่ผ่านมาถ้ามีอาการแบบจิตตกซึมเศร้า depressed หรือว่าคือทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังเราจะสามารถเอาสิ่งพวกนั้นน่ะกลับมาทำเบื้องหน้าได้หรือว่าเป็นการที่เหมือนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักยกย่องนับหน้าถือตาได้ออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆได้เช่นกันดาวอาทิตย์เข้ามากุมลัคนาตัวเองนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะคะได้เดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าได้ติดต่อกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติที่เยอะเป็นพิเศษได้เช่นกันนะคะถ้าจะเห็นนะ22พฤษภาคมดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือต้องบอกว่าการได้เป็นสปอตไลท์ของคุณเนี่ยค่ะที่มาที่ไปมันอาจจะมาจากการติดต่อกับคนเดิมๆหรือครอบครัวหรือว่าการได้ปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวถ้าใครอยากจะได้บ้านน่าจะเป็นบ้านที่เคยเล็งไว้แล้วนะคะแต่เป็นแผนในใจนะคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีฉันจะเริ่มโปรเจกต์นี้ดีไหมนะแต่ว่ายังไม่ทันแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบฟันธงเอาเลยแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะ24พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเดือนที่11ของคุณนะคะช่วงนั้นจะแอคทีฟมากรู้จักคนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าคนคอนเนคชั่นคุณให้โอกาสกับคุณมากๆเป็นช่วงเวลาที่คุณจะชัดเจนในชีวิตรู้สึกได้ถึงการวางแผนชีวิตระยะไกลมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วจะเห็นเนี่ยมันมีมินิติโกนเกิดขึ้นใช่ป่ะก็คือเป็นเรื่องตัวตนเรื่องงานเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องการเงินเรื่องการต่างประเทศเรื่องการทำออนไลน์จริงๆมันสอดคล้องถึงกันคือตัวคุณเองเนี่ยค่ะจะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลงทุนอาจจะมีการสอบชิงทุนอาจจะมีการลงทุนทำ passive income มีคนให้เงินมาเสียงโชคเสียงทายก็ได้หรือว่าจะเป็นการลงทุนแล้วมีพาร์ทเนอร์ให้การต้อนรับที่ดีมากๆมีวิสัยทัศน์ที่ดีเล็งเห็นว่าจะไปทิศทางไหนจะเอาอะไรต่อจากนี้ได้เร็วได้ชัดมากขึ้น28พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะต้องระวังภาวะเลิฟแอฟแฟร์นิดนึงเนาะคนที่แบบความรักการเงินมันจะเป็นอะไรที่เป็นภาวะแอบซ่อนไม่เปิดเผยขนาดนั้นเพราะนั้นจะเย็นๆดูไปก่อนอย่าเพิ่งฟันธงนะคะถัดมา30พฤษภาคมนะคะนิวมูนในราศีเมถุนซึ่งก็เนี่ยพรุ่งนี้อะเนาะที่จะทำวีโอก็ต้องบอกว่านิวมูนในเมถุนเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเยอะมากๆในตัวคุณมันนิวมูนรอบนี้ค่ะมันทำมุมกลมกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนตัวคุณเองด้วยต่อให้มันเป็นการเดินถอยหลังแสดงว่าสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นน่ะมันเป็นสิ่งความคิดหรือการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำมาแล้วเคยได้ลองแพลนมาแล้วแล้วไม่ได้ทำจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆที่จะได้ลงมือทำอย่างตั้งใจดีเยี่ยมจังหวะนี้นะคะมันอาจจะโดนกดดันบีบคั้นจากอะไรก็แล้วแต่ที่มาผ่านออนไลน์มาจากต่างประเทศหรือว่าการสื่อสารบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกตัวของคุณนิดนึงแต่ถ้าจะเห็นจะบอกว่าการที่คุณมีคอนเนคชั่นที่มันกว้างขวางออกไปอะค่ะมันนำพามาซึ่งการเงินที่ดีมากๆให้กับคุณ
นะคะเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเลยแล้วก็มันมีโอกาสในการวางรากฐานในเรื่องของการลงทุนของคุณเป็นระยะยาวระยะไกลได้ด้วยเช่นกันเพราะนั้นจะบอกว่าในช่วงนิวมูนรอบนี้ของชาวเมถุนมันเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองทำอะไรใหม่ๆจากการทบทวนเรื่องราวเดิมๆที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็การตัดสินใจอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวตนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวก็ได้นะคะที่เราเคยคิดเรื่องนี้เราไม่ได้ทำสักทีกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการลงทุนการวางแผนการเงินที่ต้องมาจากหมู่คนกลุ่มมากๆแบบนี้ก็ใช่เช่นกันนะคะทีนี้ถัดมานะคะวันที่3มิถุนายนฮาเลลูยาเนาะดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะหลายคนที่ผ่านมาเหมือนแจงไหมแจงก็เป็นเมถุนคือนัดอะไรไว้เลื่อนตลอดหายตลอดหรือว่าเปลี่ยนแผนเหมือนนัดซูมเข้าซูมไม่ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดขัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหรือแม้แต่การสื่อสารที่มันผิดพลาดนะคะหรือแม้แต่ใดๆก็ตามบางทีนัดแล้วมาเลทหรือว่าไม่มาหรือว่าการเดินทางที่มันติดขัดอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไฟไปสายไปเลทตกเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเวลาที่พุทธถอยหลังมิสคอมมูนิเคทคุยกันไม่เข้าใจแบบนี้มีทีนี้วันที่3มิถุนายนแล้วพุทธเดินนำหน้าแล้วนะจังหวะนี้ค่ะคุณจะรู้สึกคล่องคอมากขึ้นฉันหายใจล่วงได้ทั่วท้องมากขึ้นว่าแบบเอ้ยฉันจะทำอะไรมันน่าจะเป็นไปตามที่ฉันคาดการไว้ได้แล้วแหละที่ผ่านมามันเปลี่ยนแผนเลื่อนแผนไปหมดเคยเป็นไม้นัดมา3คนหายไปเลยทั้ง3คนอย่างเงี้ยมีนะคะแต่วันที่4มิถุนายนดาวเสาร์รีโทรเกรดถอยหลังเสาคุณตอนนี้อยู่ในเรือนที่9แล้วเสาเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนที่8ก็ต้องบอกว่าเรือนที่9คือเสามันเป็นความจริงจังความซีเรียสการเดินทางต่างประเทศการคิดระบบระเบียบแบบแผนสมมติว่าคือถ้าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนต้องระวังเรื่องการเดินทางหรือว่าเป็นพวกเหมือนวีซ่าการเรียนการทำอะไรออนไลน์อะระวังนิดนึงเนาะปัญหาเก่าๆมันจะวนกลับมาซึ่งปัญหาเก่าเนี้ยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำวีซ่าขอสัญชาติอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะหรือว่าปัญหาที่มาจากเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆก็อาจจะต้องระวังนิดนึงการสอบขอทุนได้แล้วทำไมมันเงินยังไม่ออกฉันไม่มีเงินแล้วก็เป็นไปได้มันมีเหตุประมาณนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมานะคะ13มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะตัวคุณช่วงนั้นจะอยากเรียนรู้เยอะหัวไวอ่านหนังสือเยอะไปหมดเลยทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันทำงาน2งานพร้อมๆกันพุธถอยหลังเนี่ยส่วนตัวอันนี้คือไม่ได้อยากเล่าเรื่องตัวเองแต่ว่าไทยอีกนิดนึงอะนะก็คือด้วยความที่ตัวเองเป็นลัคนาเมถุนใช่ป่ะนะเท่าชาร์ตเนี่ยแล้วจะเห็นพุธอะมันถอยหลังแล้วพุทธเนี่ยชอบนำพามาซึ่งโอกาสเก่าๆใช่ไหมที่เคยบอกคุณแล้วว่าก่อนหน้านี้ตอนที่พุทธถอยหลังอะเอาโอกาสเก่าๆกลับมาก็ได้เรื่องงามยามดีกำลังจะทำคลาสกับพี่นัทไลฟ์ไฟลิสนะคะถ้าใครเคยคุ้นๆนะรู้จักจำกันได้นะคะพี่นัทเป็นด็อกเตอร์นัทเป็นอาจารย์เป็นพี่ที่น่ารักเป็นคนที่เรียนโหราศาสตร์แบบลึกซึ้งลงดีฟมากๆถ้าใครเคยตามเคยเห็นก็จะรู้เลยว่าพี่นัทมีความสามารถมากๆแล้วด้วยความที่ตอนนี้พี่นัทอยู่ที่ออสเตรเลียศึกษาในศาสตร์ตะวันตกก็ศึกษากับอาจารย์ฝรั่งโดยตรงอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านได้คล่องแคล่วเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเปิดคลาสกันแต่ว่ายังไงติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะประเด็นคือจะเล่าให้ฟังว่าพุทธถอยหลังไปนำพามาซึ่งโอกาสเก่าๆวนกลับมานะคะทีนี้ถัดมา14มิถุนายนนะคะฟูลมูนใน Sagittarius นะคะก็คือเรือนที่7ของคุณจบเริ่มต้นใหม่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนองุ่นสุกอะค่ะคุณจะเก็บหรือคุณจะทิ้งไว้บนคาต้นคือตอนนี้คุณได้ตระหนักได้ตื่นรู้แล้วว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเอาดีไหมมันรำคาญจิตใจไหมมันดีไหมหรือมันไม่ดีประมาณเนี้ย
นิวมูนนะคะขอโทษฟูมูนนะคะดาวเจ้าเรือนคือพฤหัสกุมกับอังคารอยู่นะคะในเรือนที่เกี่ยวข้องกับความฝันความหวังเป้าหมายหรือว่าคอนเนคชันของคุณบางครั้งการจบครั้งนี้ค่ะทำให้คุณตระหนักตื่นรู้ได้ก็ได้นะว่าโอเคหลังจากนี้ไปฉันจะดึงดูดคนยังไงเข้ามาในชีวิตฉันเป็นพาร์ทเนอร์ฉันหรือฉันต้องการอยู่ในกลุ่มคนยังไงฉันต้องการที่จะมีเป้าหมายชีวิตไปทิศทางไหนคือมันชัดเจนแต่จะเห็นได้ว่ามันมีเนปจูนมาทำมุม T square นะคะคือการที่คุณจบเริ่มต้นใหม่บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ชัด 100% ขนาดนั้นนะมันอาจจะเบลอๆงงโดนบีบคั้นด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้คุณต้องจบความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์แต่สำคัญคือมันจะมาจากการทำงานจากการออกสื่อออกหน้าของคุณก็ได้แต่ใจเย็นๆเพราะว่ามันมี T square แล้วมันก็มีมิติโกนคือให้เราอะ collect something right อะค่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเรียกคุณเสมอสิ่งที่คุณจบแบบเบอร์เบิงงงแต่คุณก็ได้โอกาสในการหาเงินแบบเบอร์งงปาฏิหาริย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะถัดมา21มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้ยิ่งพูดยิ่งได้เงินยิ่งสื่อสารยิ่งเดินทางยิ่งคุยกับเพื่อนเนาะเพื่อนพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆก็จะนำพามาซึ่งโอกาสทางการเงินให้คุณอีกครั้งนึงได้นะคะถัดมา22มิถุนายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนมิถุนก็เป็นจังหวะที่ตัวคุณจะฮอตมากๆมีเงินเข้ามากดูดีมีเสน่ห์คนชื่นชอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกมีเสน่ห์จากสติปัญญาของคุณอะคือปกติอะเมถุนก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะหัวไวให้เขาอะนะหนึ่งส่วนละกับอันที่สองคือตอนนี้จะพูดจะสื่อสารจะวิจารณ์อะไรคือดูแบบดูสวยงามเต็มไปหมดเลยดูแบบมีเสน่ห์คนมาชอบว่าเธอตลกด้วยฉันชอบเธออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันจะเป็นแบบนี้ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่28มิถุนายนเนปจูนรีโทรเกรดพร้อมกับนิวมูนในราศีกรกฎเนปจูนเนี่ยปกติมันเป็นความเบื่องงสงสัยข้องใจหรือว่าจินตนาการเพ้อฝันเวลามันถอยหลังครั้งนึงความหมายพวกนี้มันจะกลับกันแปลว่าสิ่งที่คุณเห็นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นพร้อมกับดาวมันเกิดนิวมูนในราศีกรกฎนิวมูนคือการเพาะเมล็ดองุ่นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในการได้เงินช่องทางการหาเงินของคุณเริ่มต้นอีกครั้งแล้วก็นิวมูนเนี่ยมันเป็นอยู่ในกรกฎก็คือดาวเจ้าเรือนคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็ทำมุม try กับเสากุมกุมอยู่นะกุมกับพุธนะแล้วก็ฉากกับเนปจูนแปลว่าคือสิ่งที่มันเริ่มต้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าคุณมองถึงการสร้างรากฐานในชีวิตระยะยาวบางครั้งคุณอาจจะแบบโอ้ฉันไม่ได้มั่นใจหรอกว่าฉันจะทำยังไงอ่ะแต่ฉันจะทำฉันจะทำการตลาดออนไลน์ฉันจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับความเชื่อฉันจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศแต่ฉันไม่รู้นะว่ามันต้องทำยังไงบ้างแต่ฉันรู้ว่าการทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันสามารถจะสร้างรากฐานความสำเร็จให้กับตัวฉันได้ฉันมั่นใจอะไรทำนองนี้นะแล้วก็อะไรอีกอะบางทีจะพูดจะสื่อสารจะรู้สึกยังไงยังงงๆเลยอะแต่ว่าทำไม่ทำแล้วจริงๆพลูโตกับศุกร์มันทรายกันคือมันประสบความสำเร็จนะเงินดีมากคนชอบได้ทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชื่นชอบรักแล้วมันทำให้คุณได้เงินได้ด้วยนะคะถัดมา5กรกฎาคมนะคะอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือน12ของคุณอังคารเข้าสู่เรือนนี้แล้วมันจะอยู่ไปประมาณ6สัปดาห์ถัดจากนี้บางครั้งคุณต้องระวังพลังงานตกนิดนึงถ้าเรารู้ว่าพลังงานจะตกทำยังไงก็ต้องเพิ่มพลังงานแล้วเพิ่มพลังงานทำไงก็ไปออกกำลังกายเดินหน่อยหรือว่ารู้เท่าทันตัวเองว่าบางทีอ๋อฉันอาจจะเหนื่อยหรือว่าเพลียหรือว่าขี้เกียจมากเป็นพิเศษในหลังจากนี้ไปอีกประมาณ
6สัปดาห์เพราะงั้นก็ไม่มีอะไรไม่ต้องซีเรียสมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วหรือว่าระวังอุบัติเหตุระวังหกล้มมีดบาดรถเฉี่ยวชนหรือว่าสุขภาพจิตคุณเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะรวมไปจนถึงความขัดแย้งจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่รัฐคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมา5 อีกอย่างนึงอังคารเนี่ยมันเป็นเหมือนเวลาเข้าพฤษภนอกจากความโมโหแล้วมันจะแปลถึงการลงมือทำลงแอคชั่นบางอย่างก็เน้นเรื่องการหาเงินก็ตามนั้นเหมือนกันถัดมานะคะวันที่5กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะเป็นการที่คุณจะสื่อสารติดต่อพูดคุยแล้วได้เงินเยอะมากฉลาดรู้ว่าจะทำยังไงอาจจะมีไอเดีย 2-3 ไอเดียแล้วคนชอบแล้วก็คือจริงๆพุทธมันมาจากเรือนที่1หรือที่4ของคุณใช่ป่ะเรือนที่4นอกจากเรื่องบ้านเกิดเมืองนอนหาเงินหากินกับคนที่เป็นคนไทยด้วยกันที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะแปลลักษณะของโฮมทาวน์บ้านเกิดเกี่ยวข้องกับรากฐานในจิตใจเรื่องราวในจิตใจซับคอนเชียสพวกนี้ก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเกษตรอะไรเงี้ยเป็นเลยก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา13กรกฎาคมนะคะโอเคมันจะเป็นฟูลมูนในราศีมังกรก็อันนี้นิดนึงนะมันก็จะอยู่ในเรือนที่8ของคุณใช่ไหมฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่ transformation ตายแล้วเกิดใหม่อาจจะมีเหตุใดๆก็ตามอ่ะเนาะในการที่คุณมีช่องทางการหางานหาเงินใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะมันทำให้คุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายได้ของคุณได้เช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีมันไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันแต่อยู่ปรับเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นภาวะที่บางคนเหมือนถ้ารอทำสัญชาติรอสอบชิงทุนรอเงินลงทุนบิตคอยลงแล้วจะขึ้นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะแบบตัดสินใจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งฉันสนใจไหมฉันจะเอายังไงดีฉันจะเริ่มทำดีไหมคือมันเหมือนเป็นการตกตะกอนอย่างเต็มที่แล้วอะค่ะด้วยคุณใช้สติปัญญาความรู้ความเข้าใจของคุณเองในการพิจารณาแล้วการที่ได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันเอาไงต่อฉันจะไปต่อไม่ไปต่อดีทีนี้อยากจะให้เห็นคือจริงๆอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นชาร์ตที่ไม่ได้เท่ากันสักเท่าไหร่ใช่ไหมพาซิดัสพาซิดุสเนี่ยค่ะหนึ่งส่วนพาซิดุสเนาะแล้วก็คือเอาเข้าๆจากสายตาไม่ต้องซีเรียสเรื่องการแบ่งเรือนในตอนนี้ที่แจ้งตั้งเรือนนะคะประเด็นเหมือนนี้เสายังอยู่ในกุ้มเสามันก็จะกำลังจะมาทำมุมเรื่องการเดินทางหรือว่าเรื่องงานที่คุณมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเสาอ่ะมันเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนฟูมูนสิ่งที่คุณเกิดขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศชัดเจนว่าเอายังไงไปทิศทางไหนดีทำงานกับคนต่างประเทศได้เงินไหมทำงานออนไลน์ได้เงินไหมฉันจะเอาต่อดีไหมทำต่อไม่ทำต่อดีแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาในการที่จะพิจารณาการเงินการลงทุนของคุณก็ว่าอย่างนั้นนะคะประมาณนี้เนาะก็ถ้ามองแล้วจากรอบพระจันทร์ที่เห็นของคุณเองมันจะตกในเรือนตัวคุณเยอะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองรู้ว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนจะทำยังไงโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมมันมาเกี่ยวข้องกันถ้าเรื่องงานนะคะแจงขอหนึ่งใบ honestyI can't always expect the truth from others but I can expect it from myselfคือเราอะตรงตัวเนาะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอะค่ะคือเราอะไม่สามารถที่จะคาดหวังใดๆจากคนอื่นได้เลยเราสามารถคาดหวังได้จากตัวเราเองเพราะนั้นทำอะไรความรับผิดชอบ 100% อยู่ที่ตัวคุณคุณอย่าแบบอ๋อพอดีคนนั้นเขาไม่ทำคนนี้ไม่ทำแล้วฉันไม่สำเร็จไม่ใช่นะตัวคุณเองอะเป็นคนที่รับผิดชอบความสำเร็จ 100% ของคุณเพราะนั้นทุกอย่างเป็นวงกลมเป็นตัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือคุณอยู่แล้วอย่าโทษคนอื่นนะคะตรงนี้เนาะ
ถ้าคุณดอมรับได้คุณสำเร็จได้แน่นอนการเงินค่ะ adversity I accept that challenges are the best way to learn ฉันยอมรับในความท้าทายที่มันเข้ามาถาโถมเข้ามามันเป็นวิธีการดีที่สุดที่ฉันจะได้เรียนรู้ก็อาจจะ challenge นิดนึงเนาะท้าทายนิดนึงนะในช่วงเวลานี้แล้วก็ใจเย็นแต่ใจมองว่าคุณมีช่องทางการหาเงินที่มันมากขึ้นอ่ะมันได้รู้มันได้ตื่นรู้ได้แบบมีสติได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็น่าจะตระหนักได้ว่าฉันจะไปทิศทางไหนจะเอายังไงดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนก็คือ acceptance I'm learning to accept the thing that I cannot change ก็คือฉันยอมรับข้อจำกัดบางอย่างแต่เราเป็นข้อจำกัดของเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับข้อจำกัดที่เราตั้งขึ้นมาเองได้ยังไงคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ได้แน่นอนแล้วก็สุขภาพ Fear I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love ก็คือบางครั้งเราจะมีความรู้สึกแบบกลัวกับบางสิ่งบางอย่างกลัวป่วยกลัวไม่สวยไม่รอกลัวจะป่วยทรมานก่อนตายกลัวซึมเศร้ากลัวดีเพรสแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วความกลัวค่ะมันมาจากอะไรถ้าคุณไม่รู้อ่ะคุณก็จะกลัวไปทุกอย่างถูกป่ะถ้าคุณรู้ก็แค่ถาม Google เข้าห้องสมุดหาความรู้เพิ่มเติมถ้าคุณรู้เพิ่มคุณก็ไม่ต้องกลัวก็เท่านั้นเองนะคะอะไรอีกสุดท้ายความรัก doubt I release the need to know all the answers ก็บางครั้งสำหรับบางคนที่มีข้อกังขาข้อสงสัยเขาบอกว่าให้เราปลดปล่อยความต้องการที่จะได้ทุกคำตอบอะค่ะแล้วบางทีอะจริงๆของคุณเองมันมีนิวโมนฟูโมนเกิดขึ้นในคู่ที่เป็นการให้คุณค่านอกจากเรื่องการเงินก็แปลถึงเรื่องคุณค่าของตัวเองเช่นกันบางครั้งอะค่ะเรานะควรที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองถ้าเรารักตัวเองมากพอเข้าใจตัวเองมากพอคุณก็จะไม่ได้สนใจกับเสียงน้องเสียงกาเลยก็ตามอะคือคุณบางทีเวลาที่คุณอินสิเคียร์รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจในความสัมพันธ์อ่ะมันมาจากที่คุณเองอ่ะรู้สึกลดคุณค่าของคุณเองน้อยลงใช่ไหมถ้าใช่วิธีการทำยังไงก็ต้องเพิ่มยังไงก็ต้องเพิ่มอ่ะหาวิธีการอ่ะทำให้เรามีขึ้นฉลาดขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นทุกอย่างสิ่งแล้วคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นแน่นอนอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะมาช้าแต่มานะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ